สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับทนายนิทัศน์ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลและยูทูบเบอร์ผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับวันที่จากลาน้ำตาไหลฝืนยิ้มให้แทนการลาว่าอาถรรพ์ลุงเมินหน้าบอกลาเป็นสำคัญใจประวันหวาดจิตคิดอะไรไม่มีใครมาแล้วไม่ลาจากลุงอยากฝากก่อนลาอย่าว่าฉันคนที่มาล้วนมีความผูกพันจับมือกันก่อนลาน้ำตานองข่าวการจากลาของยูทูบเบอร์กกอกหลายคนทำให้เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วอาจมีอะไรที่อาจพูดได้หรือพูดได้แต่ไม่สมควรพูดหรือไม่มีอะไรเลยคิดกันไปเองต่างๆนานาแต่ทั้งแดกเดอร์และบ่าวต้นเป็นการจากลาจากคลุมเครือซึ่งทุกคนรู้ดีแต่แม้ไม่มีวันนี้ก็ต้องมีวันหน้าส่วนวันหน้าจะลาจากแบบไหนก็ยากจะคาดเดาแต่ทุกสิ่งในโลกมีมาและมีไปมีจุดสูงสุดมีจุดต่ำสุดทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงพลก็ยังคาดเดาไม่ถูกว่าอยู่ในจุดใดแน่บางคนบอกใกล้จะอยู่จุดต่ำสุดคือถูกจับในคดีน้องชมพู่หรือต้องติดคุกในคดีป่าไม้แต่บางคนบอกอยู่จุดสูงสุดแล้วรอวันตกแต่ทนายขอฟันธงว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนลุงไม่มีวันถูกจับในคดีน้องชมพู่เพราะหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานบุคคลหรือพยานวัตถุไม่มีส่วนไหนไปถึงลุงพลเลยมีแต่คำให้การขัดแย้งเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่สามารถเอาผิดได้เพราะถ้าตำรวจมีพยานหลักฐานเอาผิดลุงพลได้ป่านนี้ลุงพลได้ไปนอนคุกสายบัวแล้วทนายแม้จะอยู่ห่างไกลจากกกอกหลายพันโลแต่ด้วยเทคโนโลยีทำให้มีข้อมูลสำคัญที่สุดอยู่ในมือและพร้อมนำมาปกป้องลุงพลได้แต่ทุกวันนี้เงียบเฉยเพราะเห็นว่าเปิดเผยไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีใครเจตนาทำให้น้องตายแต่เมื่อตายแล้วเคลียร์กันเรียบร้อยพอใจทุกฝ่ายเหมือนคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเมื่อทายาทผู้ตายตกลงรับค่าชดเชยจนเป็นที่พอใจศาลก็รอลงอาญาแม้จะมีโทษจำคุกก็ตามเมื่อประมาทหรือไม่เจตนาทำให้น้องถึงแก่ความตายและคนกันเองทั้งนั้นเอาเรื่องไปก็ไม่มีประโยชน์งั้นจบๆกันไปและทางที่ดีแม่อย่าออกความเห็นอะไรในช่วงนี้เลยทนายฟังแล้วมันจะทำให้บานปลายออกไปอีกนิ่งเสียตำลึงทองเชื่อทนายเถอะแม่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอังคารที่27เมษายน2564ป่าตองบทความจากเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลและคดีน้องชมพู่ดังนี้ครับละครฉากสุดท้ายเปิดโฉมหน้าพระเอกข่าวยืนยันว่าสื่อหลักและตำรวจลงพื้นที่กกอกในวันที่28เมษายนเพื่อไปปิดละครกกอกเพราะคนดูเริ่มเบื่อแล้วเนื่องจากผู้กำกับการแสดงหมาตาถูกด่าว่าไร้ฝีมือหาฉากจบไม่ลงการลงพื้นที่ครั้งนี้มีสายข่าวแจ้งว่าโอกาสแขวนคดี 20% โอกาสจับแพะไม่มีแล้วเพราะแพะลุงรอดมาคราวนั้นผู้กำกับการแสดงก็เสียหน้าเนื่องจากมีฉากหลุดลุงลงจากเขาวงเล็บถึงบ้านโดยประมาณ 9:20 นาทีแต่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการประกาศผ่านโซเชียลว่าน้องหายเมื่อเวลาประมาณ 9:00 นดังนั้นหลักฐานชิ้นนี้จึงเป็นการยืนยันว่าขณะเวลาน้องหายลุงอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งแถมมีแม่ของน้องอยู่ด้วยจึงทำให้หมาตาไม่กล้าลุยลุงวงเล็บผิดแผนต้องยอมเสียหน้าถอยไปตั้งหลักเสียใหม่มาคราวนี้หมาตาตัดสินใจว่าเพื่อรักษาชื่อเสียงขององค์กรและนายใหญ่จึงตัดสินใจปิดเกมส่วนใครจะชมใครจะด่าก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าใครด่าหมาตาเพลินก็อาจจะโดนดำเนินคดีฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้
เมื่อลุงหลุดพ้นวงโคจรไปแล้วใครล่ะจะเป็นพระเอกตัวจริงพระเอกคนนี้ไม่ชอบเปิดเผยตัวชอบอยู่เงียบๆแบบเสือซุ่มไม่ต้องเขียนยาวกว่านี้ก็ร้องอ๋อกันทุกคนเมื่อพระเอกถูกจับลิ้วล้อบริวารคนใกล้ตัวญาติสนิทมิตรสหายก็อาจจะพลอยโดนหางเลขไปด้วยเรียกว่าทำให้บ้านบางหลังเหลือแต่เด็กและคนแก่ส่วนคนวัยกลางคนมีธุระสำคัญต้องไปทำทั้งที่ไม่อยากไปส่วนของแถมจะเป็นมาตราอะไรไว้เฉลยโอกาสหน้าเพราะแต่ละคนมีบทบาทไม่เหมือนกันหนักเบาแล้วแต่การกระทำหรือเรียกว่ากรรมใครกรรมมันจริงๆทนายไม่อยากเขียนเรื่องนี้เพราะใจลึกๆต้องการให้ละครนั้นจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่านว่าแฮปปี้เอนดิ้งแปลว่าการจบลงอย่างมีความสุขแต่เมื่อทนายไม่ได้เป็นผู้กำกับเป็นเพียงผู้ชมจึงไม่สามารถทำอย่างที่คิดได้แต่ถ้าทั้งหมดไม่เป็นอย่างที่ควรเป็นหรืออย่างที่ทนายเขียนบูมเมอแรงตีกลับมาที่ลุงอีกอันนี้หลายคนโทรมาคอนเฟิร์มกับทนายแล้วแฉมันเลยพวกเราจะสู้เพื่อความเป็นธรรมต่อท้ายหน่อยหลายคนเรียกร้องให้ทนายทำ YouTube จริงๆทนายมีแล้วเคยลงข่าวลุงตั้งแต่ประมาณ11กรกฎาคม63ปีที่แล้วแต่ทนายไม่ยอมให้มีการดันให้ติดตลาดให้มีสมาชิกเป็นหมื่นเป็นแสนทั้งที่น่าจะทำได้เพราะต้องการรักษาความเป็นกลางไม่มีผลประโยชน์มาแอบแฝงเมื่อหลายคนเห็นทนายไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงจึงไว้ใจให้ข้อมูลเลยมากองสุมอยู่ที่ทนายให้ปวดหัวเล่นครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล28เมษายน2564ป่าตองจากบทความของคุณโซดาน้ำที่มีชื่อบทความว่าคุณจะรายงานข่าวหรือจะฆ่าเขาทั้งเป็นซึ่งข้อความนี้จะเป็นตอนที่2นะครับมีข้อความดังนี้ที่ผมได้เกริ่นหัวเรื่องมาทั้งหมดนี้ก็แค่อยากจะพูดเพื่อเตือนสติเขาคนนั้นสักนิดหนึ่งว่าคุณจะทำอย่างไรกับลูกน้องของคุณก็ทำไปเถอะแต่อย่าเอานิสัยเช่นนี้มาใช้กับบุคคลใดๆก็ตามที่อยู่ในข่าวการพูดกระแนะกระแหนจิกกัดบุคคลที่ตกเป็นข่าวอย่างสนุกปากเช่นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้รายงานข่าวทุกคนควรจะหลีกเลี่ยงอย่างที่สุดเพราะอย่าลืมว่าหน้าที่หลักๆของพวกคุณก็คือการส่งมอบข่าวสารที่เที่ยงตรงและเป็นกลางให้กับผู้ชมไม่ใช่ถือวิสาสะเป็นผู้ที่ชี้ถูกชี้ผิดไปตามจริตของตนเองมันใช่แล้วหรือที่คุณจะนำพฤติกรรมดังกล่าวมาใช้กับวิชาชีพนี้ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นวิชาชีพที่สามารถฆ่าคนได้ตายทั้งเป็นได้โดยง่ายๆด้วยการโหมกระหน่ำบิดเบือนความจริงแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงก็ส่งผลให้ผู้ที่เป็นเป้าหมายต้องตกเป็นจำเลยของสังคมไปเสียแล้วคุณเคยนึกย้อนถามกลับตัวเองสักนิดหรือไม่ว่าหากตัวคุณเองต้องถูกกระทำเฉกเช่นเดียวกันกับบุคคลเหล่านั้นบ้างคุณจะดำเนินชีวิตในฐานะที่ตกเป็นจำเลยของสังคมได้อย่างไรในเมื่อผู้คนจำนวนไม่น้อยได้กลายเป็นเหยื่อน้ำลายของคุณไปเสียแล้วอันที่จริงการชอบหรือไม่ชอบบุคคลที่ปรากฏอยู่ในข่าวก็ย่อมถือเป็นปกตินิสัยของปุถุชนโดยทั่วไปซึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกส่วนตัวปะปนอยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อใดที่คุณก้าวเดินเข้ามานั่งรายงานข่าวอยู่หน้ากล้องก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ที่จะต้องนำเสนอข้อมูลของเรื่องราวนั้นๆอย่างเที่ยงตรงและเป็นกลางให้มากที่สุดถ้าคุณคิดว่าการรายงานข่าวด้วยความเป็นกลางคือสิ่งที่ยากเย็นก็ขอแนะนำให้เบนเข็มไปประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวมจะดีกว่าไหม
ลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้มาแสดงความคิดเห็นกับบทความนี้นะครับคนแรกบอกว่าจริงด้วยเขาเห็นชีวิตของคนคนหนึ่งไม่มีค่าอะไรคนที่อยู่ข้างหลังของคนที่พวกคุณน่ะทำให้เขาเป็นคนดีพอไม่ได้ดั่งใจก็ให้เขาเป็นตัวร้ายคุณไม่สงสารลูกของเขาหรือพวกคุณได้ข่าวได้เงินและชีวิตของคนคนนั้นและครอบครัวของเขาล่ะพวกคุณรู้จักสิทธิมนุษยชนไหมเขาไม่มีเงินมาฟ้องร้องพวกคุณหรอกนะถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะทีแรกน่ะสะใจต่อไปน่ะเสียใจถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้แค่ได้ยินเสียงนิดเดียวก็รีบหนีแล้วล่ะค่ะถัดมานะครับบอกว่าเขาปากสุจุดๆๆมานานแล้วนะไม่มีใครฟ้องเลยได้ใจจิกกัดแบบสนุกปากถัดมานะครับบอกว่าไม่อยากได้ยินเสียงเลยบิดเบือนมาก